เราเข้าไปดูในร้านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณภายในร้านแล้วนะครับก็ร้านถือว่าน่านั่งเลยทีเดียวนะฮะก็จัดแบบสบายๆนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะไม้นะฮะแล้วก็ข้างในก็จะมีเมนูหลากหลายนะครับก็จะมีอาหารไทยก็มีนะครับแล้วก็จะมีพวกอาหารครีมนะครับแล้วก็กาแฟสดร้อนๆหรือกาแฟเย็นก็มีนะครับแล้วก็เป็นไข่กับขนมปังอังกฤษมัฟฟินนะฮะแซลมอนสลัดก็มีนะครับกะเพราหมูกรอบราดข้าวไข่ดาวก็มีเด้อนี่จะเป็นในส่วนของเมนูนะครับมีบริการรับส่งด้วยนะครับเปิดตั้งแต่8โมงถึง3ทุ่มแล้วก็วันนี้นะครับลุงก็ได้สั่งเป็นสลัดกุ้งกับอะโวคาโดนะครับโอ้น่ากินมากเลยทีเดียวนะฮะก็สั่งกินคู่กับอเมริกาโน่เย็นนะครับที่นี่เขาจะมีกาแฟร้อนแล้วก็กาแฟเย็นด้วยนะครับก็สามารถเลือกกินกันได้อเมริกาโน่เย็นก็ทำมาน่ากินเลยทีเดียวนะฮะคนคิดนะครับสลัดจานนี้ก็เป็นสลัดกุ้งนะฮะสลัดกุ้งกับอะโวคาโดนะครับกุ้งสดๆกับผักสดๆนะฮะทำได้น่ากินเลยทีเดียวนะครับสำหรับจานนี้นะฮะขณะกำลังถ่ายอันนี้จะอดใจไม่ไหวนะครับจากที่เราได้สลัดมานะฮะก็จัดการนะครับราดน้ำสลัดเลยนะฮะมีน้ำสลัดงาแบบญี่ปุ่นมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็จัดการราดน้ำสลัดไปนะครับสุดครับจานนี้นะฮะแล้วก็เราก็จะมากินสลัดจานนี้กันเลยนะครับอาหารคลีนจัดไปเอาละนะฮะแล้วก็ตอนนี้ลุงก็จะทำการชิมแล้วนะครับอยากจะบอกว่าผักสลัดสดมากๆเลยนะครับสลัดกุ้งอะโวคาโดสายกินครีมนี่อย่าพลาดนะฮะต้องมาครับร้านนี้รสชาติของผักนะฮะสดมากๆอะโวคาโดก็อร่อยครับน้ำสลัดนี่คือสุดๆครับยังไม่ชิมกุ้งนะฮะกุ้งสดครับสดเลยว่าอร่อยอะโวคาโดนะครับเช้าๆนะครับกินคู่กับกาแฟเย็นอเมริกาโน่สดชื่นทั้งวันแน่ได้ผักสดใครมีโอกาสผ่านมานะก็ลองมาชิมดูนะครับชื่อร้านวันดีนะฮะใครที่ชอบอาหารคืนแล้วก็ชอบอะโวคาโดสดๆนะครับแนะนำเลยฮะ
ำหรับคลิปนี้ก็ลุงก็ขอทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าบังเอิญว่าเอาแบตเตอรี่มาไม่พอนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับ